มองไปทำไมลิ้นมาเมื่อมองสองตาแปลกหน้าอย่ามาทำเป็นทำตะลึงมองละลานมารับการมองหน้าเหลือเกินเมื่อมองฉันเบิร์นด้วยเขินร้านเบิร์นเกินอย่ามองเดียวอย่าจ้องแห่งเดียวนะสิเธอจ้องอย่างนี้ฉันอายเต็มที่พูดมองดีๆสิเธอเอ๊ะมองแล้วทำหลิวเลิกคิ้วทำมือจ้องมองตาทางนั่งเลิกอาปากทำไมเอิญเงือมองอะไรมองอะไรคนอะไรมองไปทำไมยิ้มมาเมื่อมองสองตาแปลกหน้าอย่ามาทำเป็นฉันตะลึงมองละลานมารำคาญมองหน้าเหลือเกินเมื่อมองฉันเลยด้วยเกิดสะท้านเหมือนเกินแปลกหน้าอย่ามาทำเป็นฉันตะลึงมองละลานมารำคาญมองนานเหลือเกินเมื่อมองฉันเมินด้วยเขินสะท้านเกินมองเดียวอย่าจ้องแห่งเดียวนะสิเธอจ้องยังฉันอายเต็มที่วิ่งมองดีสิแค่มองแล้วทำหลิวเลิกคิดจำเมื่อจ้องมองตาข้างนั่งเกินอ้าปากก็ไม่เอ่ยฉันเยอะมองอะไรมองอะไรคนอะไรมองไปทำไมยิ้มมาเมื่อมองสองตาแปลกหน้าอย่ามาทำเป็นต้องตะลึงมองละลานกระทำการมองหน้าเหลือเกินเมื่อมองฉันเบิร์นด้วยเกินสะท้านเหมือนเกินWhoo!
ของลุงเลิศกว่าเหมือนแบทแมนด้วยโอ้ยพี่สาวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสารแนชาแนลคือจะมาโปรโมทรายการจะโปรโมทช่องว่างั้นอ๋อฝากในห้างในห้างนะขอบคุณมากครับไม้เท้าหน่อยหลังอ่ะหลังอ๋อมีไม้เท้าให้ด้วยไม่มีใครคิดอะไรดีๆกับเราบ้างวันเนี้ยโอเคครับมากันทีเดียวมาเอ้ยแกจะมาเล่นอะไรกันมาเล่นมาแม่เหมือนโอมสีพันเลยสีพันใบนี้หล่นเราขอนะเฮ้ย20ก็เอาเหรอขอบคุณครับอุ๊ยอ้นสราวุธพุ่มสตองเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวพวกเราอยู่สวัสดีค่ะพี่อ้นพวกเราอยู่แป๊บเดียวแม่เฮ้ยไม่มีไม่มีใครมาไหว้ศาลตายายข้างหลังเลยเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวก็มาแกงขอบคุณคือแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กสวัสดีแม่เขารู้แล้วแม่ก็ไปสะกิดพี่ก๊อฟแม่เขารู้แล้วเดี๋ยวๆๆหยุดหยุดฮะอะไรอะไรขอบคุณนะคะแกหยุดทำไมคนดูอยู่นานแล้วให้แต่ฟังเนี่ยแล้วใครให้กูบ้างเนี่ยไม่นี่คือพวกที่เราดีลมาทั้งนั้นเลยนะวุ่นเลวที่สุดเขาไม่ได้มาด้วยใจเราดีลมาเดี๋ยวอ้นสราวุธมาอ้นสราวุธอ้นสราวุธพอดีเอาดอกไม้มาให้พี่ก๊อฟแต่ว่าพอดีเจออ้นสีพันธุ์ด้วยตายแล้วขอบคุณค่ะลูกขอบคุณมากนะครับพี่อ้นสราวุธครับชอบเนี้ยนะต้องจับเอาไว้เลยนะแล้วให้กุหลาบแดงขอบคุณมากเราติดตามผลงานตลอดเลยติดตามงานอะไรเขาบ้างล่ะเธอไม่บอกขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะเมื่อไหร่จะมีเรื่องใหม่ออกมาหลังจากเทวดาสาธุไงใช่ครับเทวดาสาธุติดตามตั้งแต่จอมนางที่มาช่าร้องแบบหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้กำลังเซ็นสัญญากับไต้หวันอยู่โอเคได้สักพักจะส่งเข้ามานะขอบคุณที่ให้อุปกรณ์อยากรู้ว่าใช่ของจริงหรือว่าไม่โอ้ยเดี๋ยวโทษนะแข็งโป๊กเลยเดี๋ยวผู้ชายพูดทางดังสิเอาจริงเหรอนี่มันพี่ครับมันไม่ใช่ระฆังนะแต่มันขอกันเล่นๆพี่จะบ้าปะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นี่เองไม่น่าแฟนเก่าถึงเลิกทำไมอะคะอากลัวอู่พังไม่ไปว่าผู้หญิงเขาไม่ได้พังตั้งแต่เจอในห้างแล้วหรอก่อนเจอในห้างหรอเมาเขานอดีดีสีทำไมช่วงนี้สีตัวบวมอะฮะแล้วไปบวมบนหลังคาบ้านพี่เหรอคะอ๋อมีโอ้ของคุณแม่ฉ่ำกว่านั่งอยู่ข้างหลังสุดเลยครับถึงเพิ่งเดินมาถึงนะครับเขาหมดช่วงให้เป็นตำนานแล้วเขาก็เอามาให้แล้วนี่ก็ขี้วินเขาจริงเรารู้เรื่องทำไมสีตัวบวมทำไมครับพี่ขออนุญาตนะครับคือคุณสีพันธ์เนี่ยแกแพ้ยาคุมขอเอ่ยตรงนี้เลยแพ้ยาคุมครับนี่คนที่แกต้องเทเยี่ยวเขายังทำอะไรไหวอีกเหรอนี่นะมันต้องแบ่งให้ชัดเจนยาคุมก็ส่วนของยาคุมลุงแบทแมนก็ส่วนของแบทแมนเข้าใจไหมก็นั่งแผ่ไปแต่ว่าอยาคุมก็กินไปก็มาปรึกษาพี่ตุ๊กว่าหนูก็แบบอยากเปลี่ยนเพราะว่าตัวมันบวมมากเลยแพ้ยาคุมอะไรเงี้ยคุณแม่บอกว่ากินมากี่เดือนแล้วก็ประมาณ6เดือนนะคะแล้วกี่ทีก็นับไม่เคยเลยนี่กินทำไมก็ไม่รู้ก็ว่าจะเลิกเลยไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนไม่ว่าไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อว่าจะเลิกขาดเลยไม่แต่หน้าเนิบก็มันก็จะขึ้นด้วยนะเวลากินจะบวมแต่คุณไปนี่ได้เลยไวเฉียบ
ที่ไหนครับคุณแม่เป๊ะๆลมลวินเนาะนวัตกรรมใหม่เก็บริมหน้าเนาะได้หมดทุกอย่างเอาไม่อันตรายเป๊ะพาลุงเอไปสแกนดิเนเวียนดูว่ายังมีรากเหลือไหมแล้วปลูกผมยังได้เลยอยู่แล้วลุงฉันไปขโมยรากผมใครมาหรือเปล่าเนี่ยเขาร้านเขาก็ร้านของเขาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ว่าเออไปทำให้ใครเดือดร้อนแต่เมื่อกี้โชว์เราดีเนาะมาใครไม่ชมเราก็ชมกันนี่ดีดีไหมคะดีดีแล้วล่ะที่จบใช่ป่ะนี่น่ารักป่ะมีหมีมาเกาะอยู่ด้วยเอางี้เดี๋ยวรับงานเลยรับงานอีเวนต์ดีป่ะดีเราไปกัน4คนเลยไปเขาโชว์เราดีแต่ไม่เป็นไรเราชมกันเองที่พี่ตุ๊กบอกนะครับพี่ตุ๊กเหมือนมาช่างจริงเป็นตรงไหนพี่รองเท้าคู่เนี่ยเหมือนชาที่ใส่ไปก่อนถ่ายละครน่าจะคู่นี้นะถ้าจำไม่ผิดสีใช่เลยกระดูกเขาแข็งแรงด้วยเหมือนพี่ชาด้วยคนละสีทีอย่างนึงนี่เขาก็เหมือนกันนะอะไรอ่ะอ้าวก็เขาก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วเหมือนกันนี่เอาอีนี่พลาดพิงฉันไม่พอไปบุคคลที่สามมาเข้าคุกนะถามจริงจังละพี่คิดจะมีผัวใหม่ไหมฮะไม่เอาอ้าวโทษครับไม่ทราบว่าเป็นเขาเป็นของพี่หรือไงครับไม่ๆขอโทษนะคะแกไม่เอาฉันเอาไม่ต้องมาตอบแทนฉันของอย่างนี้ฉันเอาตัดคอกันซะเลยแต่เราไม่ปิดกั้นนะไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถือซะว่าไหนๆจัดงานกันแล้วพี่ไก่เคยเป็นพิธีกรไม่ได้เคยเป็นอยู่ด้วยสุดยอดเลยคู่กับโอ๊ตรบกวนนิดนึงใช่ครับยืนอยู่ด้วยกันโอ้เดี๋ยวนะจัดประมูลผัวให้พี่ตุ๊กเลยวันนี้โอ้ยเชิญเอาแล้วใครเป็นที่ตั้งล่ะเอาเราก็ตั้งที่18บาทก่อนโอ้โหเดี๋ยวก็มีคนสู้เองเดี๋ยวเขาไม่มีเศษทำไมเอาไป15ได้ไหมเอาลองดูไหมล่ะเอาลองดูไหมครับเริ่มที่18บาทนะครับ18บาทค่ะใครสนใจก็18บาทค่ะ18บาทนะครับถ้าแพงกิ้งยืนเฉยๆก็เหมือนตายนะครับสนใจไหมครับ18บาทยืนแล้วก็เหมือนแพงกิ้งตลอดเวลาสุดยอด18บาทสุดยอดสุดยอดจุดขายเด่นแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะเป็นคนที่มีธรรมะธรรมโมนะครับอนุโมทนาสาธุกับคนที่นั่งปัสสนานั่งสมาธิอยู่หน้าพี่ตุ๊กตลอดเวลาด้วยนะครับเด่นมากพี่ตีก่อนอย่าปากหมาดิให้ประมูลดีๆกันหน่อย18บาทเท่าไหร่แล้วครับ18บาทมีไหมคะยกมือค่ะ18บาทเท่าไหร่คะให้เท่าไหร่ครับ19บาทแล้วครับ19บาทแล้วสู้บาทนึงสุดยอดมากเท่าไหร่คะพี่20 20 100โทษครับพี่ครับ100บาทไม่ได้ทำให้พี่ตุ๊กมีความสุขเลยยังไงก็ยังเหมือนสวนลุมอยู่ดีครับพี่น่าเกลียดว่าพี่สาวฉันทำไมเขายืนอยู่คลองหลอดตั้งหากจ้ะไม่ใช่ผีขนุนนะจ๊ะนี่หนอนขนุนนะจ๊ะอยู่ในต้นขนุนอีกทีนะจ๊ะโอ้อย่าดูถูกพี่สาวฉันนี่เป็นจพลมาว่าพี่สาวฉันน่ะเข้าสิงเก่งจะตายไปสิงที่ไหนจ๊ะวันๆก็สิงแต่ผู้ชายเมื่อกี้เห็นตอนความคุณพอด้วยโอ้โหดีนะที่คุณพอเนี่ยเขาขายยาเพิ่มสมรรถภาพทำไมอะครับเอาก็โดนทับแล้วจะมีอารมณ์ที่ไหนล่ะโชคดีเขามียาของเขาเองอะเมื่อกี้เห็นลงไปกินทั้งสามกระปุกยัดเข้าไปเต็มที่เลยสีสีแกก็ขอยาของพ่อไปให้ผัวแกกินสินี่ทำไมทุกคนก็จะต้องพอไปไหนคนก็นึกว่าสามียังไม่ดีขึ้นเหรอคะยังไม่ดีขึ้นเหรอคะดีมากแล้วค่ะคือกระดูกเนี่ยต่อกันดีมากก็เส้นเอ็นทุกอย่างเรียบร้อยแฮปปี้แล้วเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะโอ้โหล่าสุดเลยจ้ายังไงเป็นยังไงเป็นทำไมเป็นไงอะไรอ่ะไม่เท่าเมื่อกี้เต้นไม่ดีขอซ้อมอีกทีได้มั้ยไม่ได้ทำไมลุงจัดอะไรให้อย่างนี้เลยจ้าล่าสุดอย่างนี้เลยลุงเดี๋ยวหนูจะซ้อมเต้นให้ดูอย่างนี้เลยป้าป้านี่เลยลุงบอกว่าเฮ้ยจะดูสารแนชแนลถอยไปไหนได้เปล่าวะโอ้ไอ้นี่อ่ะก็โปรโมทกูยังไม่พูดเลยว่าท่ารักสนุกจะตายไปโอ้เราไม่เห็นอวดเลยว่าคันปากเราอ่ะเรตติ้งจาก3เหลือ 0.5 เลยยังไม่คุยกับใครเลยใช่ป่ะยังเยอะอยู่นี่พี่สาวฉันยังไม่เห็นคุยกับใครเลยราตรีสโมสรจะย้ายไปเที่ยงคืนแล้วเนี่ยฉันกำลังหาเนี่ยมันไม่มีใครเลยเหรอคะคะคอมเมนต์พี่สองคนนั้นไปต่อร้านข้าวต้มกับน้องไหมคะคือถ้าทางกำลังจะติดลมคะพี่แถวหน้าอันธพาลดีจริงว่ะเพื่อนพี่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเราเยินยอกันเองค่ะเอาคอมเมนเตเตอร์เข้ามาแบบว่าพูดถึงเรานิดนึงไหมมาเต้มาสิขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดคอมเมนเตเตอร์ที่ใครๆก็ไม่อยากพบเจอเธอวันนี้เธอได้มาถึงที่นี่แล้วปิดประตูล็อกให้แน่นและอย่าต้อนรับเธอเป็นอันขาดคุณมาอนภาว้าย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 พี่ฮอสอยู่ไหนอะไหนอะอู้ต้องขึ้นไฮโดรลิกไหวปะเนี่ยขอเสียงปรบมือกับพี่ไมค์ดีค่ะดังๆเลยโอ้โหมันช้าจังเลยอะกระโดดขึ้นมาสิพี่ไม่ได้ถ่ายข้อไม่ดีพี่มาครับโชว์เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างครับเฮียเอ้ยไม่ใช่โอ้แต่ว่าไม่คือขอโทษฮะคือมัน
เหมือนเมื่อกี้มันจะจะตกบันไดตกใจไปตกอุทานอุทานอุทานแกตกใจแกตกใจอุทานไม่ได้ด่าใครแต่จะหล่นอุ้ยเมื่อกี้ดิฉันด่าหรือครับเปล่าค่ะอุทานสะดุดพอดีค่ะเข้าใจพี่มาค่ะอุ้ยฮะไม่มีอะไรค่ะเมื่อกี้คือพูดถึงโชว์แล้วครับจะรบกวนพี่มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาสวัสดีค่ะพี่มาสวัสดีค่ะนะครับพี่มีดอกไม้มามีดอกไม้มาดีดอกไม้ให้พี่ฮอสเลยยันยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะฮะคุณฮะนี่แหละรับก่อนเล่นนะดีเดี๋ยวเขาไม่ให้เมื่อกี้ฉันเห็นมีเงินน่ะทำไมพวกแกได้เงินล่ะอ้าวนี่ก็บอกแล้วไงว่าดอกไม้ไม่เอาขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเออได้ดอกไม้พี่มารบกวนคอมเมนต์เรียงตัวให้เราสักนิดนึงจะได้ไปปรับปรุงจะรับงานละผมจะไปรับงานอีเวนต์กัน4คนพี่มาค่ะพี่มาค่ะผู้ชายมาให้อีกแล้วไม่วันหลังเราจัดเราร้องเพลงเดียวดีกว่าว่ะแล้วก็เป็นคิวรับดอกไม้กับมันสองชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหตายแล้วพี่คะอย่างนั้นเอากันเลยดีไหมครับพี่ไม่ใช่เอาเงินเอาของมาเก็บเลยดีไหมครับพี่เอาของมาเก็บก่อนเลยดีไหมเอาของมาเก็บก่อนเลยดีพวกนี้รับเวลารับมาลัยเนี่ยรับไม่เป็นทำไมไม่รู้จักวิธีการรับมาลัยเมื่อกี้ถูกต้องที่สุดก็สอนสิสอนเออเวลาพอมารับปั๊บเขาก็ต้องให้คองไม่ใช่รับจากมือเขามาคองโอ้โหเข้าไปเลยต้องเสยขนาดนั้นเลยแต่ถ้าผู้หญิงมาให้ก็ขอบใจจ้าโอ้เลิกปฏิบัติพี่มาคอมเมนต์เลยค่ะไม่ต้องชมนะไม่ต้องชมอายจังเลยปลอมทั้งดุ้นเลยเดี๋ยวเด็กเขาให้มาคอมเมนต์เรื่องการร้องเพลงการเต้นมันตอนนี้ไงมันต้องเริ่มจากการแต่งตัวก่อนอันดับแรกเลยปลอมตรงไหนอ่ะดูเต็มๆอ่ะโถเอ้ยกูจะอ้วกโอ้พี่มาเนาะทำไมอ่ะมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมีแค่นี้อ่ะมีแค่แม่ให้มาแค่นี้อ่ะมันไม่ได้เยอะแยะขนาดนี้หรอกขอร้องมันเยอะขนาดนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่ลองจับดูจุกเลยนะผมอ่ะโอ้ยเห็นไหมทำไมดังกองๆนั้นน่ะบ้าน่าเกลียดที่สุดคืออย่างนี้เอวไม่ค่อยดีหมอให้ใส่สนับเอาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่จริงก็ถามก่อนพอดีไอ้ที่โชว์กันมาทั้งหมดตั้งแต่ถามจริงๆเหนื่อยไหมมากไม่เฉยๆนะถ้าเราสองคนเฉยๆอ่ะให้แน่เหนื่อยไหมหายใจทั้งเหงือกอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะเพราะดูท่าทางแล้วแต่ละคนหอบแดดเหมือนหมาหอบแดดมากๆเลยก็ใช่ไงคะหอบแดดหอบแดดเลยนี่คือศิลปินเหรอคะก็เพราะว่าพี่เป็นคอมเมนต์สรุปคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรคะต้นโพเหรอคะก็รอว่าจะเมื่อไหร่จะด่าสักทีไม่ใช่ต้นโพครับแต่ว่าได้ชุดนี้มาจากศาลแถวนี้ครับเอกมัยซอยนะฮะบะหมี่ไข่ต้มตอนแรกก็ว่าไม่ใช่ต้นโพหรอกค่ะพอแก๊งเอาเงินมาให้มันใช่ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะนึกว่าเหมือนคนมาขอหวยแล้วเอาผ้ามาผูกเป็นหลายๆสีนะคะใช่สิคะพี่ม้าอยู่ตรงจุดคอมเมนต์นะคะถ้าพี่เป็นหนูพี่จะพูดอะไรออกปะคะคือเขาเอามาชุดเดียวอะค่ะตอนแรกหนูรีบไปว่าหนูอยากใส่เสื้อยืดกับกางเกงวอร์มแล้วก็รองเท้าผ้าใบแล้วพี่ประกาศจัดให้อย่างเงี้ยถ้าน้องไม่ใส่เอามึงฟ้องใครวะเนี่ยไม่รู้คือไม่แน่ใจว่าเป็นสาลี่หรือเป็นสลิมนะฮะแยกไม่ออกจริงๆนะทำไมกันแล้วโชว์หนูเป็นยังไงคะพี่ฮอสแต่ดีมากโชว์ดีน้องร้องเพลงดีมากโอ้มากขอบพระคุณครับไม่น่าเชื่อเลยนะเฮ้ยฉันถามแต่ไปตอบไก่วะงงเพราะว่าอย่างเราเห็นแต่ว่าเป็นดีเจแล้วฟังเสียงในวิทยุแต่ว่าพอมาได้เห็นวิธีการร้องเพลงแล้วอยู่บนเวทีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากขอบพระคุณมากครับค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันไม่น่าเชื่อเลยขอบพระคุณนี่นะถ้าเขาไม่อั้นอายุครับปีหน้าลงได้สมัครสสเลยครับพ่อเอ้ยไม่ใช่ฮะโอ๊ยทำไมชอบไม่ดีชนูทานอะไรอย่างนี้อยู่เดอะสตาร์เหรอครับเดอะสตาร์ครับจะไปครับพี่ม้าครับน่าจะดีมากเลยแล้วโชว์ของหนูล่ะคะพี่ม้าอับปรีมากเอ้ยไม่ใช่ค่ะทางนู้นถามนะทางหนูพี่ทำไมทางนี้เหรอคะทางนี้ถามอ่ะทางนี้ค่ะหนูเหรอคะค่ะหนูทำไมถึงตาเป็นต้อกระจกปะกันเนี่ยรู้สึกจะเล่น iPad เยอะทำไมมองไปเอ๊ะไม่มองหน้าเราทำไมมันแววแววแววเป็นต้อกระจกปะคะพี่ฮอสเล่น iPad แล้วปวดหัวแสบตาว่ะแล้วยืม iPad อ้นนะคะบอกว่าฉันให้กินทูน่าฉันวันๆไม่กินอะไรทานแต่ทูน่าหนูก็ทานไปสักสองคำเธอกินทูน่าใช่แล้วเอา iPad มายืมเดี๋ยวนี้แล้วก็คือจะทำเก๋ไงว่าขออนุญาตเล่านะคะทำเก๋อ๋อมี iPad เปิดตรงไหนอ่ะโอ้แต่ตัวเก๋ฉ่ำมากiPad เปิดตรงไหนวะโอ้ตายอย่างนี้ตายอย่างนี้ไม่บอกเขาดิตอนแรกอะขอ iPod ขอ iPod ด้วยพูด iPad ไม่เป็นแล้วเล่นไปสักไอเกมเพชรไอเกมเพชรโอ้ใหม่มากเกมเพชรว้าโอ้เล่นเกมคริ้ง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 ว้า
เล่นไปสักพักด่าอีกพี่ไม่มีอะไรพอใจเล่นไปโอ๊ยฉันแสบตาแสบตาฉันแสบตาแสบไปหยุดสิคะใครมันไปถางตาพี่เขาไว้ล่ะคะทุกอย่างคือเลวหมดเลยในโลกนี้ตายแล้วพี่ฮอสอนภากล้าด่าเขานะกล้าด่าเล่นช็อตๆเลยนะเล่นเกมเพชรนี่มันน่าอายมากเลยเหรออ่ะโอ๊ยมันจริงป่ะหยุดเล่นได้แล้วนะเราอ่ะนี่เล่นอยู่เหรอจบแล้วค่ะจบแล้วเหรอคะจบเป็นไงอ่ะจบเป็นเลวเอ้ยไม่ใช่เขาถามแบบนี้ค่ะไม่ถูกเดี๋ยวรู้ทวนให้ก็น่ารักดีนะคะโดยลักษณะของอ้นแล้วเนี่ยเล่นแบบเนี้ยก็ได้แค่นี้ก็นับว่าดีแล้วมีปัญญาแค่นี้หรือแบบความหมายคือมันได้แค่นิ่มก็โอเคอ่ะนะคะถ้าชมมาถือว่าชมก็โอเคแล้วไม่ต้องไปเล่นที่ไหนอีกแล้วนะค่ะพี่มาค่ะสงสารคนดูค่ะเสียงก็อย่างนึงนะหน้าเหมือนฉันเป็นขี้เลยตอนนี้คือโชว์มันแบบคือโชว์เธอมันโอ้มันคือเกลียดฉันมากอะเมื่อกี้ถือว่าเหมือนแสดงว่าของตรงนี้ไม่มีคอมเมนต์นะพี่มาฝั่งนู้นไม่มีใช่ไหมคะพี่ตุ๊กอะไม่มีนะมีสิต้องมีดิจริงๆคือปลอมพี่ยุ่งอะไรอยู่กับของผมนักหนาเนี่ยมันไม่ขนาดนี้ค่ะเดียนว่านะคะแล้วทางพี่ตุ๊กเหรอครับของคุณนะคะ